สนับสนุนโดยนมแมกโนเลีย plus กิ้งกบอร่อยจำฝังใจทุกวันสนับสนุนโดยเยลลี่ดื่มได้รสผลไม้ตราปีโป้เชคเชคหน่อยอร่อยแน่คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงรู้สึกเหมือนผมนะครับว่ามันทั้งกดดันและตื่นเต้นมากๆนะครับกว่าจะได้มาเป็น25คนสุดท้ายนี้นะครับในอีกสักครู่นึงเราจะเริ่มการแข่งขันรอบต่อไปนะครับรอบต่อไปนี้ก็ต้องมาขับเคี่ยวกันนะครับเพื่อเหลือ25คนเท่านั้นครับแล้วพร้อมแล้วไปชมการแข่งขันในรอบนี้กันเลยครับ Round 3 Pictorial Dictationเช็คสะกดคำศัพท์จากภาพที่ปรากฏบนจอภาพให้ถูกต้องคัดเลือกผู้สะกดถูกต้องเข้ารอบเพียง5คนจากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน25คนในแต่ละภาพคำต่อไปครับ10 9 8 7 6 5 4 31หมดเวลายกครับคำศัพท์ต่อไปครับ10 9 8 7 6ไปครับอาชีพ5 4 3 2 1ยกครับใครที่เขียนผิดลุกขึ้นยืนครับโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสลับสิครับใครเขียนถูกลุกขึ้นยืนแล้วคนผิดนั่งครับคนลุกยืนขึ้นยกขึ้นยืนนะครับคนเขียนถูกเข้ารอบไปรอเลยการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้ผมบอกว่าชีวิตคนจะล้มเหลวในชีวิตนะครับมันเป็นเพียงจุดเล็กๆนะครับที่เป็นการเป็นคนตัวเรานะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองติดตามการแข่งขันสำหรับรอบต่อไปดีกว่ารับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ Round 4 Last Minute ผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนแข่งขันสะกดคำปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุดในเวลา60วินาทีเพื่อหาแชมป์ประจำภาพ Trooper T R O O P E R Perceive Pass Statue S T A T U E Factor F A C T O R Excessive E X E E S S I V E Sanction Sanction S A N C T I O N Mystery MYSTERY Ensure ENSURE Potential POTENTENTIAL Rescue RESCUE Signal SIGNAL Terminal TERMINAL Threat THREAT Conduct CONDUCT Solid SOLID Approach APPROACH Suspect SUSPECT Victim VICTIM Shady SHADY Comedian Skip Surface SURFACE Involve INVOLVE Textile Skip Council Skip Liberate LIBERATEเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยในรอบนี้ผู้แข่งขันทั้ง25คนจะแข่งขันเพื่อชิงแชมป์เพื่อจะได้เป็นผู้ชนะเลิศประจำภาคเหนือในที่สุดเราก็ได้สุดยอดผู้แข่งขันคนเก่งของเราที่สามารถฟันฝ่าจนถึงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้แล้วครับนั่นก็คือน้องพัชรพัฒน์ชัยเจริญจากสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ชนะเลิศในรางวัลแชมป์ประจำภาคการแข่งขัน Spring Beat ครั้งที่20
บายมันโนเรียพลาสกิงโกประจำภาคเหนือนะครับดีใจก็น่าเกินตานะครับน้องพัชรพัฒน์จากสาธิตมช.นะครับสิ่งแรกที่พี่จะบอกได้เลยคือห้องเต้นไปเลยสะกดมาครับ congiatulation ครับเอาแบบตอนที่เหมือนกับตอนแข่งขันเลยเร็วมาก congไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวนะครับโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของทางภาคเหนือได้เป็นตัวแทนจะไปแข่งขันระดับประเทศด้วยที่สำคัญเนี่ยได้ไปไต้หวันเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับใจจะมาคาดหวังไหมตอนแรกว่าเราจะได้เป็นตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับครับผมแต่ตอนนี้เป็นที่หนึ่งแล้วนะครับคาดหวังจากการแข่งขันระดับประเทศกะจะเอาที่หนึ่งเลยไหมก็ถ้าได้ก็ดีครับผมโอ้โหมีอะไรจะฝากบอกแล้วกันสำหรับผู้ต่อสู้หรือผู้คนสายคนอื่นๆที่ต้องเจอเราเนี่ยในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศครับก็สู้ๆนะครับครับผมก็รู้สึกดีใจที่จะได้แข่งด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับคนนี้นี่ไม่คุยไม่ได้นะครับน้องธนทรซึ่งรอบประมาณรอบ25คนนี่โอ้โหตุ้มตุ้มต่อมต่อมโซซัสโซเซไม่รู้จะเข้ารอบหรือเปล่าและก็ได้เข้ารอบนะครับมาเป็น5คนสุดท้ายซึ่งเข้ามาเป็นคนสุดท้ายด้วยแต่สุดท้ายนะครับรอบ5คนสุดท้ายเนี่ยสามารถได้อันดับที่2เลยเฉือนกับอันดับ1ไปเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้แฟนคลับรู้สึกว่าเราดวงดีเราดวงดีเพราะว่าเราก็ผิดตั้งแต่รอบ25คนแรกในคำแรกนะครับแต่ว่าก็ดีไปที่พี่เขาให้เป็นรอบรองไปก็เลยโชคดีได้เข้ามาถึงขนาดซึ่งคำแรกเนี่ยที่ให้ลองคือคำว่า spelling bee ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ stakeholder ครับอ๋อก็คือแบบหวาดเสียวมากๆเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นที่2นะครับมีอะไรจะฝากบอกสำหรับเพื่อนๆที่เชียร์เราอยู่บ้างครับก็อยากบอกว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้แบบเก่งๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าในโอกาสต่อไปอยากจะมาเข้าร่วมการแข่งเนี่ยขอแนะนำว่าให้เริ่มจากการดู YouTube ครับ YouTube นี่ก็แบบดูที่เขาวล็อกชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วก็จะได้เห็นว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรบ้างแล้วก็จะจำมาถ้าเราไม่ได้คำไหนเราก็เปิด Dictionary ดูครับผมแล้วก็จะจำได้เองครับผมนี่คือเทคนิคที่สำคัญมากลองไปทำกันดูครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการแข่งขัน MJ Spelling Bee ครั้งที่20 by Magnolia Plus Kingo ครับและเราก็ได้เห็นโฉมหน้าผู้ชนะประจำภาคเหนือแล้วนั่นก็คือคุณพัชรพัฒน์ชัยเจริญนะครับจากสาธิตวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาไปที่ไต้หวันนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับแต่ที่สำคัญเลยครับทั้ง25คนที่อยู่บนเวทีนี้ไปแข่งกันแน่นอนครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนการแข่งขันในรอบต่อไปหรือครั้งต่อไปนะครับต้องติดตามให้ดีๆครับเราจะลงใต้ไปที่หาดใหญ่ความสนุกมีแน่นอนความมันความกดดันทุกอย่างมาเต็มแน่นอนครับดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับ MJ Spelling Bee ครั้งที่20จบลงไปอย่างสนุกสนานและลุ้นกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันก็นำความสามารถมาใช้อย่างสุดฝีมือกับการแข่งขัน MJ Spelling Bee ครั้งที่20 by Magnolia Plus Kingo ประจำภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่และสนามการแข่งขันต่อไปเราจะไปค้นหาสุดยอดแชมป์ประจำภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาเตรียมตัวพบกันได้ที่หอประชุมทองจันทร์ผมระดาอารมณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก่อนจากกันไปเรามีภาพการแข่งขัน Spelling Bee สนามประจำภาคใต้มาฝากกันด้วยครับแล้วอย่าลืมไปพบกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ